สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยเมื่อวานนี้สูตรเม็ดเดียวผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลุดไปนะครับพี่ๆนะครับเมื่อวานนี้หลุดไปนะครับไม่ได้เอาแผ่นกระดาษมานะครับลืมไว้ที่ห้องนะครับพี่ๆก็บางทีผมก็ทำคลิปที่ทำงานนะครับบางทีก็ทำคลิปที่ห้องนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่ๆก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานนี้นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับก็มีคำเตือนทุกครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับมีหลุดมีเข้านะครับชื่นชอบก็ตามนะครับสำหรับสูตร1เม็ดเดียววันนี้นะครับพี่ๆสูตร1เม็ดเดียววันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับผมให้เด่นไปที่1นะครับผมแล้วก็8นะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่8นะครับให้ไปที่8เน้นไปในรอบปกตินะครับเน้นไปในรอบปกตินะครับถ้าใครไม่ชอบรอบปกติก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคในแนวทางรอบเฉพาะกิจรอบพิเศษหรือว่า VIP ได้นะครับสลับเด่น8เด่น1นะครับผมสำหรับสายลูดนะครับสายลูดก็จะมีนะครับสลับ8ก็จะมีในที่80 81 82 8384 85 86 87 88แล้วก็89นะครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ติดตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับผมก็ลงให้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ไปรับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับผมสำหรับนะครับตัวเด่นนะครับสลับที่ผมคิดคำนวณมาได้นะครับสลับตัวเด่นก็จะมีในที่80 81 8489แล้วก็86นะครับก็5คู่นะครับสลับผมเน้นให้นะครับ80 81 84 86 89นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับผมให้ไปที่เลข7นะครับก็จะเป็นในที่7 8 0นะครับ784นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชื่นชอบค่อยตามนะครับพี่ๆก่อนทิ้งท้ายผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมแนวทางทุกๆแนวทางนะครับสลับวันนี้แนวทางหวยฮานอยผมก็ขอให้มาในตัวเน้นนะครับขอให้ปังๆนะครับพี่ๆขอให้มาทั้งสีน้อยเนาะถ้าใครได้ตามก็สำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ